สวัสดีครับกล้าผมแบงค์กับทีมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ก็อยู่เกมฝ่ายในแอดเฟดีเวอร์นั่นเองครับผมนะก็หลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็หาคนมาเพื่อเดี๋ยวจะเริ่มตันนะไม่รู้จะไปทางไหนต่อนะไม่รู้มันต้องเข้าทางลับครับผมนะซึ่งก่อนอื่นเลยผมต้องขอสารภาพผิดก่อนครับว่าผมไปดูมานะว่าทางลับมันต้องไปทางไหนครับไม่งั้นกูจะผ่านไม่ได้ครับผมนะขอยอมรับครับว่าตัวเองกากพี่บอกเฮ้ยพี่แม่งไปดูมาแม่งกากหาเองไม่ได้กูหาเองไม่ได้ครับกูขี้เกียจหาไงมึงจะนานโอเคป่ะกูกากต้องขออภัยทุกท่านนะผมนะต้องไปดูมาแต่ก็รู้วิธีผ่านแล้วแหละโอเคครับผมนะโอเคผมนั้นก็อย่าเสียเรามาเริ่มต่อดีกว่าครับผมนะซึ่งจากพาร์ทที่แล้วทุกท่านก็ได้ให้คำแนะนำผมมามากมายครับผมนะอย่างเช่นอะไรนะที่มีคนบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยพี่คุณสก็อตก็อัปเดตมาแล้วนะว่าไอตอนที่เราเลือกสกิลอ่ะมันจะมีคำอธิบายแค่ด้านล่างสามารถอธิบายบอกเลยว่าไอ้สกิลเนี้ยทำอะไรได้บ้างผมก็ไปดูคลิปย้อนหลังมาก็มันก็มีอยู่นี่หว่าเอ้าไอ้ห่ากูไม่ได้สังเกตเลยนะ คือตอนเราจะกดสกิลใช่ไหมครับเราเมาส์ชี้ที่ชื่อสกิลมันจะมีบอกคำอธิบายอยู่ข้างล่างแล้วแต่ผมไม่เคยได้สังเกตเลยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ทักขึ้นมานะทีนี้กูได้รู้ทันทีว่าทำอะไรบ้างผมไปลองไล่ดูก็มีท่าอันสกรูท่าอันสกรูมันจะเขียนว่ามีโอกาส 30% ที่จะฆ่าได้ในครั้งเดียวส่วนอันสกรู2ของวิเทเลตบอนนี่ก็คือมีโอกาส 50%ก็คืออันสกรูของวิเทเลตบอนนี่เนี่ยก็คือมันจะมีโอกาส 50% ในการฆ่าได้ในครั้งเดียวจัดว่าดีเลยนะถ้าอย่างนั้นน่ะแล้วก็คำอธิบายหลายๆอย่างครับของสกิลกูอ่านได้แล้วหลายสกิลก็ดีผมไปลองนั่งอ่านตอนคลิปที่แล้วมาแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าอะไรที่มันดีก็จะเก็บไว้บ้างแต่ก็โอเคครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งงมโขงแล้วครับว่าสกิลไหนทำอะไรได้บ้างนะก็อ่านเอาเลยดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์เตือนกันมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกท่านแล้วช่วยผมเล่นได้เยอะเลยนะขอบคุณนะครับผมแล้วก็ส่งความแนะนำมาเรื่อยๆครับผมนะผมยินดีรับอ่านตลอดเวลาโอเคก่อนอื่นเลยถ้าเราจะไปไอ้ที่นั่นผมก็ไปดูมาแล้วครับนะก่อนอื่นเราต้องมาที่ตรงนี้อ๋อตรงนั้นตรงนี้ครับเราต้องไปที่ต้นไม้บักนี้แต่ว่าเราต้องขึ้นไปด้านบนนะอ๋อใช่ครับเราต้องขึ้นไปด้านบนนู้นเลยกำงั้นเดี๋ยวแล้วก็ปะลอยน้ำไปนี่ไงบักต้นไม้บักเข้าไปเมื่อเข้ามาแล้วก็อยู่นี้ครับผมนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องลงต้นไม้บักไปอีกชั้นหนึ่งแล้วเราก็จะเจอทางออกที่เราต้องการนะครับผมแสนรู้สึกเศร้าเหมือนกันครับที่ต้องไปดูคนอื่นเล่นมาแต่ว่ามันจำเป็นนะก็เราขออภัยทุกท่านอีกครั้งครับผมนะที่ทำให้ผิดหวังกันผมไม่ได้เท่ขนาดนั้นโอเคป่ะไอ้ใครพิจารณาโอเคแต่เรื่องที่จะให้มาหาทางลับอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาอย่างเดียวเลยถ้าจะหาเองนะนี่ไงเราค่อยต้นไม้บักตรงนี้ครับแล้วก็ลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็จะเข้ามาสู่ชั้นนี้ครับผมนะจริงๆแล้วต้นไม้ไอ้พวกบักเนี่ยมันจะเข้าไปได้อีกชั้นหนึ่งครับผมนะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเข้าไปหลายชั้นแล้วมันจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้กลับออกมาดังนั้นก็ต้องระวังกันไว้ผมก็จะลงมาเรื่อยๆครับผมทางออกเขาจะมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวแล้วก็ออกทางนี้ปั๊บแล้วก็จะมาตรงนี้ทีนี้เราก็หาทางออกมันก็มีแค่ทางออกเดียวดังนั้นไม่ต้องเดาอะไรกันมากครับผมนะก็โผล่มาตรงนี้มันก็จะโผล่มาที่ป่าดำถ้าผมดูไม่ผิดแน่ใช่ด้วยครับโอเคเรามาถึงที่ใหม่กันทีจากนั้นเราก็มาตรงนี้กดสวิตช์ปั๊บอ๋อเวลากดสวิตช์ตรงนี้ก็จะปลดด้วยครับทำให้เราสามารถมาจากทางนี้ได้แล้วโอเคครับผมนะและนี่ก็มอนสเตอร์ในป่าดำครับผมนะท่านจะเก่งขึ้นป่ะอันสกรูเนี่ยครับ 30% ในการฆ่าศัตรูในครั้งเดียวไม่ติดอะก็ติดยากอยู่แกเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะขอจัดปาร์ตี้อันสกรูตรงนู้นให้มันเป็นแบบเพอร์เฟกต์ปาร์ตี้กันเพอร์เฟกต์ปาร์ตี้อันสกรูที่2อันสกรูหมดเลยใช่ไหมไอ้ที่พวกเนี้ยวิทยาชิกะจำได้ว่ามันไม่มีอันสกรูไม่เอาไม่ต้องเน้นฮิลแล้วครับนะปาร์ตี้ที่2ผมจะไม่เอาไม่มีตัวฮิลเลยจะเอาแค่อันสกรูอย่างเดียวพอถ้าจำไม่ผิดแฟนทอมชิกะมีอันสกรูเอามาตอนนี้ตีที่2ของเราก็มีทุกตัวมีท่าอันสกรูหมดครับจะให้มันใส่รัวๆเย้ yeah. เพื่อพอตัวหลักมันตีไม่ตายแล้วก็ให้พวกนี้อันสกรูให้เวทเทเลตบอนนี่จะว่าเก่งเลยนะครับเพราะมันมีอันสกรู2ที่มีลบ 50% เราจะช่างมันก็แล้วกันโอเคง่ายโกลเด้นเฟดดี้นี่เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างหนักเลยนะฉันคิดว่าฉันจะอยู่ตรงนี้แหละจะไม่ไปลึกใช่ไหมก็ยังไงก็แล้วแต่นะนายครูจะต้องเดินต่อไปเรื่อยๆนี่คือสุสานที่มันแตกสักหักพังแล้วก็มีพวกปีศาจที่ไม่ต้องการอยู่เพียบเลยมันเป็นอะไรที่เต็มไปด้วยกับดักอะไรหลายๆอย่างครูสักกูไม่อยากจะอยู่เลยนะฉันไม่คิดว่าที่นี่มันจะเป็นอะไร
มันไม่มีแค่สุสานหรืออะไรหรือต้นไม้หรอกนะมันเต็มไปด้วยปริศนาอิลลูชันมันเต็มไปด้วยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาพมายาอะไรเงี้ยเออเนี่ยอ้าวมึงก็กลายเป็นนั่นจะแปลงร่างทำไมเนี่ยแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่จริงเลยก็คือไม่มีอะไรในนี้เลยที่มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นหมายความว่าไงวะนายควรจะไปหานาฬิกาอีกอันนึงซึ่งเป็นทางที่จะผ่านไปได้ง่ายไปหานาฬิกานั้นแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามทิศมึงเลยอย่าพึ่งดิกูอ่านอยู่ฮ่าเอ้ยนาฬิกาคล็อกคืออะไรอ่ะคือจุดเซฟเหรอผมคือบั๊กต้นไม้บั๊กอ่ะพอจะเข้าใจแต่นาฬิกาคืออะไรอ่ะเอาเถอะเดี๋ยวเราเดินไปแล้วก็รู้เองก่อนเดี๋ยวไปเก็บของก่อนแน่ๆกรีฟวีดโอ้โหบัฟพลังโจมตีลดพลังโจมตีแล้วก็ไบต์2จากนั้นก็ท็อกซิกไบต์ติดพิษเรียบร้อยครับผมนะนี่ไงเพิ่มแอตแทคดีเฟนส์อ๋อถ้าวอเตอร์ฮอตของชิกาก็คือเมื่อศัตรูอยู่ใต้ 30% ก็จะตายทันทีเป็นท่าที่แหลมมากนะคือถ้าเราเจอกับบอสแล้วเราเห็นหลอดเลือดเนี่ยถ้าเกิดเห็นบอสหลอดเลือดต่ำกว่า 30% ก็คือใช้ท่าของชิกาทีเดียวตายเพราะชิกาไม่ก็มีพลังการโจมตีที่แรงเหมือนกันนะท่านั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ถึง 30% มันก็จะแทบไม่โดนอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันลด 30% ปุ๊บใช้ทีเดียวตายอ้าวบล็อกจัมป์สแกร์ชิปใหม่ครับบล็อกจัมป์สแกร์คืออะไรอ่ะผมก็ได้ชิปใหม่มาเพียบเลยนะบล็อกจัมป์สแกร์อ๋อทำให้คุณสามารถเป็นอมตะต่อการจัมป์สแกร์ก็คือถ้าจัมป์สแกร์จะใช้กับเราแล้วเราไม่ตีสตันไงใครจะมาใช้บ้างวะมันก็ไม่ค่อยมีนะคนที่จะมาใช้ท่าจัมป์สแกร์ใส่เราดังนั้นไม่ต้องสนใจก็ได้ครับผมนะNightmare Foxy อย่างเยอะจะว่าไปตัวใหม่ๆที่ยังเหลืออยู่ก็หลายตัวก็มีแต่ตัวเทพๆทั้งนั้นนะผมก็รออยู่ว่าตัวต่อไปเป็นอะไรโปรตัวไทยคือมันคนหล่อเลยอันสกรูอุดอนอีกเวนกรรมเผือติดอันสกรูมาดูซิว่านี่มันจะมีอะไรขายเราบ้างเฮ้บอมนี้จะเกิดจะระเบิด1ครั้งต่อการต่อสู้ก็คือระเบิดนี้จะระเบิดครั้งเดียวในการในหนึ่งการต่อสู้แต่ถ้าทางดาเมจมันจะโคตรแรงใช่ไหมจะซื้อดีไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแรงได้ขนาดไหนไงตังกูก็อุตส่าห์เก็บไว้ได้ขนาดนี้แล้วก็รู้สึกเสียดายนะเพราะถ้าจะซื้อก็คงจะซื้ออันนี้ไปเลยไงแต่ไม่รู้มันจะแรงเท่าไหร่มันก็ต้องลองดูมั้งโอเคตอนนี้เราก็ต้องเลือกขอออกก็รีเซ็ตนี่โอเคระเบิดครั้งเดียวต่อการต่อสู้1ครั้งครับผมนะขอให้มึงแรงนะสักพันดาเมจจะไม่ดิพันดาเมจก็จังจักว่าน้อยไปปะต้องลองดูก่อนครับมันจะได้ขนาดไหนแน่อ้าวตันแล้วเหรอกลุ่มซองใบ2ตายเดี๋ยวอ๋อมันระเบิดไปแล้วเหรอเมื่อกี้โหแต่ก็แรงนะคือแป๊บเดียวตายหาหมดเลยตัวที่เก่งเมื่อกี้แปลว่าดาเมจมันแรงจริงเดี๋ยวผมไม่เมื่อกี้ผมไม่ทันสังเกตเดี๋ยวจะสังเกตอีกทีว่าระเบิดมันระเบิดเท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าทางจะแรงจริงครับผมเนี่ยตูม600กว่าเห็นแล้ว600เกือบ700กว่าก็ทำให้เราต่อสู้ได้สบายขึ้นครับเพราะแม่งก็แทบจะตายกันแล้วอะเอาจริงที่ผ่านมานี่กูก็สบายอยู่แล้วเนี่ยเรียบร้อยก็อาจจะดีแต่ว่าไม่รู้เด็กระหว่างการโดนการให้มันตัวพึ่งที่ตีไปได้เรื่อยๆกับตัวที่บึ้มไปทีเดียวเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันถ้าเกิดในระยะยาวตัวที่ตีไปเรื่อยๆก็ต้องดีกว่าแต่ถ้าเจอในระยะสั้นอย่างเจอพวกลูกกระจอกเนี่ยไอตัวระเบิดก็จัดว่าดีกว่าครับผมก็เลยไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าจะเอายังไงแน่บึ้มไอนี้ก็จะตายใช่ไหมปั๊บๆๆๆเงียบตายแต่มันก็แรงนะก็มาทำให้เราฆ่าแม้แต่ตรงเนี้ยที่คิดว่าน่าจะยากขึ้นก็ฆ่าได้เร็วขึ้นอย่างมากก็อาจจะดีก็ได้ไหมโอเคครับตอนนี้เราหลงอยู่ในป่าดำก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมนะเข้ามาแค่ไม่กี่วินาทีมึงหลงอย่างไวตรงนี้มีทางไปต่อป่ะเอ้าหายผมก็ลืมเข้าไปดูมึงไปเรียบร้อยครับผมนะวอเตอร์ฮอต 30% ตาย 30% ยิงด้วยครับเออถ้าเกิดระเบิดเป็นแรงแล้วก็ใช้ชิกาท่าวอเตอร์ฮอตต่อเลยครับ 30% ตายไปได้ปะมันก็ไปไม่ได้ดีกว่าชิบหายแล้วกูเจอทางใหม่แล้วกูก็ตันแล้วอย่างไวครับอะไรวะเนี่ย
ิกาวอเตอร์ฮอสเอายังไม่ใช่อ่ะจัมสแกร์วอเตอร์ฮอสบึ้มคือโดนระเบิดไปก็ลดต่ำกว่า 50% แล้วก็การันตีได้เลยว่าชักกิกาใช้สกิลปุ๊บก็ทื่อตายทันทีเป็นคอมโบที่ดีเป็นคอมโบที่ดีต้นไม้เอาบึ้มใบ2วอเตอร์ฮอสเรียบร้อยไม่ตายอ่ะอ้าวมียังมากกว่า 30% อยู่เนี่ยเอาไว้เอาไว้ใบ2เรียบร้อยแหมมีการถึกด้วยนะไปทางไหนวะอ้าวแม่งเอ้ยจีทางลับอีกแล้วสาดดีนะแม่งผมเกลียดพวกทางลับรู้ดีว่ะโอเคครับดีนะที่ผมยังไม่ถัดใจซะก่อนสำรวจทางออกโอเคครับตอนนี้เราได้เข้าถ้ำกันแล้วแต่ก็อย่าลืมว่าเรามีแมปกูก็ลืมตลอดเลยเออก็ดูไปดีว่าจะไปทางไหนก็ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วก็ออกทางขวาแน่มาแบทแกร็บท็อกซิกเบิร์ธเดย์ไบต์สองกลุ่มตองเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไอเอสซีคีเมื่อกี้ครับผมนะไปท่าเอสซีคีซึ่งทุกท่านหลายท่านก็บอกเหมือนกันเขาว่ามันเป็นท่าอันสกรูแบบติดหมู่นะคือมีโอกาสที่จะฆ่าทุกตัวได้ในครั้งเดียวอ่ะโอ้โหแต่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์การโดนมันน่าจะต่ำกว่าอันสกรูน่าจะ 10-20%ดังนั้นโอกาสติดมันโคตรน้อยครับผมนะถามว่ามันจะคุ้มไหมคือถ้ามันโดนมันก็คุ้มแต่ว่าถ้ามันไม่โดนมันก็กากเลยคือทำมันไม่ได้เลยท่านั้นเนี่ยหลายท่านก็อยากจะดูเฟรดเดิลนะผมนะนี่เอาไปครับท่าตามผมไนท์แมร์เฟรดดี้คือท่าเฟรดเดิลเรียกลูกเฟรดดี้มาโจมตีท็อกซิกเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไบส์สองแล้วก็ใช้ทิกาวอเตอร์ฮอสยิง 30% ตายไม่ยังไม่ 30% อีกวะจัมป์แกติดตันไบสองจิ้มจิ้มจิ้มเออเนี่ยพอเจอพวกหลังๆที่มันถึกกันเนี่ยท่าระเบิดอาจจะไม่ดีได้ครับผมนะเนี่ยพอแม่งเริ่มถึกกันแต่ว่าระเบิดมันก็ไม่ผมไม่รู้ว่ะเอาอย่างที่มีก็แล้วกันโอเคไหนก็ซื้อมาแล้วก็คงใช้คุ้มอ่ะนะนี่มาท็อกซิกไบต์ติดพิษหมู่ไบต์2ระเบิดบึ้ม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 แล้วออเตอร์ฮอตตายไปหนึ่งตัวที่กากันตัวใส่ออเตอร์ฮอตแทนนะไปต้องไม่จะไปตะมูต้องบัฟเลยไบต์2ออเตอร์ฮอตตายหมู่โอ้เนี่ยแหละที่กูรออยู่นานตีหมู่ไปเรื่อยๆครับแล้วให้ทอยชิกาปิดด้วยท่าออเตอร์ฮอตตอนที่มันลดน้อยกว่า 30% แจ่มอ่ะคอมโบเนี้ยตีผมนี่มีคอมโบแปลกๆอยู่ตลอดเวลาครับผมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยข้างบนมีร้านขายของแหมอะไรวะตาบอดนี้จะสามารถทำงานได้กับบอสจะดูดพลังชีวิตบอสได้เอาเว้ยเอาเว้ยจะเสียดายดูดพลังชีวิตบอสเรนจะดูดพลังชีวิตบอสมาได้เรื่อยๆเลยคือถ้ากูจะเจอบอสเนี่ยกูจะสามารถใส่นี้ได้มันก็ดีนะถ้าเกิดจะเจอกับบอสแต่เดี๋ยวค่อยนั้นเลยกันเพราะผมไม่ค่อยจะเจอบอสได้บ่อยเท่าไหร่หรอกแถมบอสที่เจอส่วนใหญ่ก็มันก็ไม่ได้เก่งขนาดที่จะรับมือไม่ได้นะตั้ง 1,500 เดี๋ยวเพิ่งซื้อแล้วกันรู้ไว้ก่อนว่ามีนะบึ้มไปแล้วครับโหอย่างไวท็อกซิกไบต์วอเตอร์ฮอสยังหรอกยังไม่ต่ำกว่า 30% ใช้เร็วไปหน่อยเมื่อกี้นายใช้บัฟมากกว่าโอ้เรียบร้อยไบต์2วอเตอร์ฮอสเรียบร้อยตายหมู่ยังไม่ตายเว้ยอีก2ตัวนี้ยังไม่ถึง 30% ท็อกซิกไบต์มีเข้าไปอ๋ออะไรอะไรอะไรไบต์จะว่าไปตัวฮิลก็ทำงานได้ดีครับผมเนี้ยเลือดผมยังแทบไม่ลดเลยตัวฮิลเราแม่งฮิลดีจริงเลยจริงท็อกซิกไบต์ผมกำลังดูอยู่ว่าถ้ากัดพิษเนี่ยมันแรงพอไหมเพราะเป็นท่าที่ผมต้องใช้ประจำถ้ามันไม่แรงอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเป็นตัวท่าตีหมูอื่นที่มันแรงกว่าเฮ้ยแล้วตัวใหม่ไม่ได้เลยเฮ้ยกูเล่นมาถึงตรงนี้กูยังไม่ได้ตัวใหม่เลยเนี่ยพาร์ทนี้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เงียบเหงามากไม่ได้ตัวใหม่เลยไม่มีจริงๆเนี่ยมึงเฮ้ยกูก็อยากได้ตัวใหม่เหมือนกันเฮ้ยกูรู้กูมีตัวเยอะอยู่แล้วจริงๆมันก็เหลืออีกตั้งเยอะอ่ะให้กูหน่อยกัดพิษเฟรดเดิลเออเนี่ยเฟรดเดิลใช้ตอนเออเฟรดเดิลก็ใช้ดีนะเออผมทั้งหมดแต่ใช้ไบต์ไงเพราะไบต์แม่งแรงจริงแต่เฟรดเดิลก็ดูท่าจะแรงดีเหมือนกันนะมันบอกว่าเป็นท่าที่ไฮดาเมจสูงด้วยเออลูกนี้ใช้บ่อยๆดีกว่าเวนกรรมฟาวนิชไฟคาแรคเตอร์นี่เนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเพิ่มโอกาสการที่จะหา
นี่ไงถ้าเกิดใส่ชิปนี้จะทำให้สามารถหาตัวใหม่ได้ดีขึ้นคงต้องใส่แล้วมั้งเนี่ยเพราะกูไม่ได้ตัวใหม่เลยนะ เดี๋ยวเมื่อกี้ผมจามเมื่อกี้น้ำมูกนี่เยิ้มเลยโหทุกท่านก็ดูแลสุขภาพให้ดีครับผมนะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมีข่าวลือว่าหิมะจะตกในไทยด้วยคือมึงจะมาหนาวอะไรตอนนี้ครับผมนะวันคริสต์มาสก็เพิ่งจะผ่านไปสึกร้อนพอมาตอนนี้มันสึกจะหนาวมึงจะอาร์ตไปไหนในประเทศไทยรีเซ็ตปั๊บปั๊บออโต้กิฟต์บ็อกซ์แล้วก็ไฟล์คาแรคเตอร์เพิ่มโอกาสการหาหน่อยคือกูไม่ได้เลยอ่ะมันจะแปลกไปไหมเนี่ยตั้งแต่เล่นมานี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยตัวใหม่อ่ะจะว่าน้อยมันก็น้อยเกินจริงเฟรเดนเบิร์ดเดย์บัฟกลุ่มตองแล้วก็ท็อกซิกไบต์ติดพิษตายไบต์2เรียบร้อยไนท์แมร์เฟรดดี้แม่งก็ยังคงเป็นตัวหลักของเราครับอยากได้ซีรีส์ไนท์แมร์เพิ่มอ่ะไม่ค่อยได้เลยเออมาทันทีโอ้โหเออโอ้โหแฟนทอมมาริโอเน็ตโอเคครับเราคุยกันได้แล้วมาไบต์2เร็วๆๆกลุ่มตองอันสกรู1สวิตตายโดนเลยโหก็จะใส่บาร์ตี้อันสกรูไม่ทันได้ใส่ครับเนื่องโดยอันสกรูของบ็อกซี่ตายหาไปก่อนชุดอันสกรูเนี่ยเอาให้ติดโอเคซีรีส์แฟนทอมเรายังได้ไม่ครบหรือเนี่ยนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายครับนะแฟนทอมมาริโอเนตน่าจะเป็นซีรีส์แฟนทอมตัวสุดท้ายของเราแล้วงั้นก็มาลองใช้กันเลยเปลี่ยนเป็นแฟนทอมมาริโอเนตมาดูซิว่ามันมีสกิลอะไรบ้างเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันนะผมแต่ใส่ชิปปุ๊บแล้วได้ปั๊บเลยอ่ะเออแปลว่าชิปมันช่วยได้จริงโอเคถือว่าคุ้มนี่ไงตรงนี้มันมีบัฟอยู่โอเคครับผมนะต้นไม้บัฟไม่ดิไม่ใช่ต้นไม้มันสุสานบัฟทุยก็เรียกต้นไม้บัฟเถอะเราต้องหาทางออกนี่น่าจะเป็นทางเดียวที่จะไปต่อได้ผมต้องดูให้ดีน่าจะต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งถ้าจะไปต่อจริงชั้นนี้ยังไม่พอสำรวจให้ดีตรงนี้มันทางออกแต่ว่าผมยังไม่ออกกันมันเร็วไปถ้าผมเก็บนี่ไงต้นไม้บัฟตรงนี้ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งตอนนี้เรามาถึงชั้นที่2ของต้นไม้บัฟในถ้ำครับผมนะผมจะพยายามไปให้ได้อีกชั้นหนึ่งแล้วกันเพราะคลับคล้ายคลับคลาว่าถ้าเกิดจะผ่านตรงนี้ไปได้เราต้องไปให้ได้อีกชั้นหนึ่งใช่มันมีแค่ทางนี้โอเคเราแวบมาตรงนี้โอเคครับก่อนอื่นต้องขออภัยครับมาถึงจุดนี้แล้วผมเพิ่งจะไปเห็นข้อผิดพลาดของการอัดคลิปมาครับเพราะว่าเนื้อที่ในคอมผมเต็มนะคือผมลืมที่ไปลบเกมไงตอนนี้ก็คงไอ้กล้องที่อัดมานี่คือหายหมดครับเพราะว่าเนื้อที่มันไม่พอจะอัดกล้องแม่งเอ้ยก็คือกล้องที่อัดมาแต่แรกมันไม่มีเลยเวนคนท่านก็คงจะอดเห็นหน้าผมตอนแรกๆไปครับผมนะแต่ไม่เป็นไรก็มองหน้าผมตอนนี้ได้เวนกรรมนะโอเคผมมาก็น่าจะใกล้จบพาร์ทแล้วแหละเพื่อจะได้เห็นหน้าผมว่าโทษทีโอเคตอนนี้เราก็มาลึกลงเรื่อยๆครับผมนะเราต้องหาทางออกครับผมนะตรงนี้ไม่เป็นทางออกแล้วโอเคเราน่าจะออกได้แหละตรงนี้ไม่น่าจะมีทางลับอื่นแล้วมันตรงมาสักขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะมาทางออกที่ถูกต้องแล้วโอเคเราไปโผล่ตรงนี้แล้วก็มีจุดได้ตัดเอ้ยตกใจแม่งอยู่ๆก็โผล่มาอันนี้กูจ้ำสแกจริงครับผมนะเออจะว่าไปผมกำลังจะรอมาริโอเนตครับผมนะขอดูท่ามันหน่อยมีท่าอะไรบ้างเลื่อนดูทีละอันเลยอ้าวขึ้นมาดิอ้าวเอาชิบหายกว่ามึงจะมารู้สึกว่าอันแรกคือจ้ำสแกผมเห็นแล้ว1อันเลยอีก2ท่าเดี๋ยวเราค่อยดูกันโอเคอ้าวมารัวๆเลยเว้ยโอเคดีๆมาริโอเน็ตตัวจริงมาครับเราได้แฟนท็อปปุ๊บได้มาริโอเน็ตต่อปั๊บเลยนะหลายท่านบอกว่ามาริโอเน็ตนี่คือเก่งจริงครับผมนะมาดูกันว่ามันจะเก่งได้ขนาดไหนไหนขอดูหน่อยฮอตชีส2เพิ่มดาเมจฮอตชีสแล้วก็มิสเตอร์บ็อกซ์สามารถแรนดอมได้ก็ใช้ฮอตชีส2ดูฮอตชีสก็จะแรงขึ้นครับชีสตรงนี้จะแรงขึ้นเรื่อยๆส่วนท่ามิสเตอร์เลียสบ็อกก็คือท่าสุ่มเอาตัวละครตนอื่นมาเล่นแทนนะผมนะซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะมันเอาแนวนอนไม่ได้ดังนั้นเฟรนทอลมาริโอเน็ตไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราได้มาริโอเน็ตมาแล้วเราก็มาลองมาริโอเน็ตต่อเลยก็แล้วกันหลังจากผิดหวังจากแฟนทอมมาริโอเน็ตก็มาลองมาริโอเน็ตตัวจริงเลยดีกว่าขายยิงชิวโอเคตอนนี้ก็เซฟพอยต์เรามาถึงตรงนี้แล้วผมนะ
ลองขึ้นไปมาใบ2 Birthday โอ้โอ้โอ้กลุ่มตองลดพลังโจมตีแล้วก็มีไพร์บ็อกซ์แรนดอมพลังโจมตีขั้นสูงได้อันนี้ครับผมนะอุ้มคือจะแรมจะสุ่มท่าพลังโจมตีที่แรงมาครับผมจัดว่าดีนะมาริโอเนตเพราะว่ามันจะได้ท่าแรงๆเท่านั้นเออแล้วก็มิสเตอรี่บ็อกซ์สุ่มเหมือนกันแล้วก็ EST Key มีโอกาสจะฆ่าศัตรูได้หลายตัวโอเคครับผมก็มีท่าแรกของมาริโอเนตนะพี่จัดว่าดีคือสุ่มได้พลังได้ท่าที่มีพลังโจมตีสูงในเกมจะใช้ไหมเอ็มคือจะใช้มันก็ใช้ได้นะแต่ว่าก็ธรรมดาท่า2ผมก็ไม่ได้พิษสมัยเท่าไหร่ส่วนท่า3มันก็สมมากไปมีโอกาสที่จะไม่ติดอยู่เยอะโดยรวมแล้วผมคิดว่ามันแค่ธรรมดาธรรมดาหลายท่านก็บอกว่ามันจะเทพเดี๋ยวลองใช้ไปสักพักดูแล้วกันไปบล็อกสมได้ท่าโอ้ท่าเมื่อกี้ท่าอันสกรูป่ะท่าอันสกรูดับสูงมั้งตุ้มโอ้รัว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 มันสนุกตรงที่ว่าเราต้องมาลุ้นกันครับว่ามันจะได้ท่าอะไรเนี่ยท่าบอลลูนบอวอเตอร์ฮอต 30% ยังยังเนี่ยเออแต่มันก็เพลินดีนะครับถ้าเกิดสุ่มท่ามาเรื่อยๆดูว่าลุ้นว่าเราจะได้ท่าอะไรเออฮาดีก็โอเคนะผมเป็นตัวฮาสำหรับประจำทีมได้ก็จะดูว่าในเกมนี้มีท่าอะไรแรงๆด้วยครับผมวันนี้เข้าได้ปะเข้าไม่ได้เนาะพวกนี้นี่มีเต็นท์อยู่ทั้งเยอะไม่เข้าไม่ได้ทันทีจะมีเต็นท์ไปทำตูนสวัสดีโกลเด้นเฟดดี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาอยู่ตรงหน้านะแต่ว่านายก็คงจะชินแล้วล่ะเออกูผ่านมาเยอะ เจ็บมาเยอะรู้สึกว่าจะมีบ้านทางเข้าบ้านลับอยู่ในสวนสนุกนี้มันน่าจะมีที่ไหนสักแห่งข้างในหนึ่งในเต็นท์โอเคถ้าต้องเตือนไว้ก่อนว่ามันมี2อานิเมทรอนิกขนาดยักษ์2ตัวอยู่รอบๆแล้วก็มีหมูยักษ์แล้วก็มีหมูแล้วก็มีหมียักษ์แล้วก็บ้านตลกนี่เขาเรียกว่าบ้านสนุกบ้านผีสิงป่ะมันเต็มไปด้วยกำแพงแล้วก็ประตูปริศนาอย่าได้หลงทางซะล่ะนายใกล้จะไปถึงจุดจบของเกมแล้วแต่ว่ารู้สึกว่านาฬิกาก็จะมีอยู่ข้างในบ้านนี้เหมือนกันก็ไม่มีอะไรอื่นที่เป็นปัญหาหรอกแต่ก็อย่าได้หลงไปกับคนที่ดึงเส้นได้พูดปรัชญากูไม่เข้าใจโว้ยในแมชิกาเนี่ยกูก็อยากได้เอาเถอะครับมันบอกว่าเราใกล้จะถึงความจริงของเกมครับข้างหน้านี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาที่แท้จริงรออยู่อะไรวะเนี่ยถ้าทายจะเป็นบอสซะด้วยต้องระวังให้ดีครับผมนะเฟรเดนไฟบ็อกมาดูที่ได้ท่าอะไรโอ้โหท่าฟ้าผ่าครับโหนี่ท่าจะเป็นท่าที่แรงมากเลยเนี่ยโดนรัวๆเลยเรียบร้อยครับข้างหน้าผมเสียว่าจะเป็นบอสเนี่ยดิแม่งยืนหลายอยู่ตรงนั้นเลยคงต้องเตรียมใช้ท่าไม่อันสกรูก็ใช้กับบอสไม่ได้ป่าวะแต่ต้องลองดูอีกทีเพื่อความแน่ใจมาบราวบอยแล้วก็ลดพลังโจมตีเร็วๆๆๆโหแม่งโดนไป150เร็วๆๆๆดิไฟบ็อกซ์สวิตช์โอเคอันสกรูรัวอันสกรู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 ไม่ติดเลยอ่ะติดแล้วอ๋อก็ยังใช้กับบอสได้นี่ผมก็นึกว่าใช้ไม่ได้โหอันสกรูรัวๆก็ยังใช้ได้โอเคครับผมนะงั้นกูก็อย่างนั้นแหละปาร์ตี้นั้นก็ไว้อย่างนั้นเลยครับผมนะเรียบร้อยครับถือว่าเป็นปาร์ตี้สำหรับฆ่าบอสแล้วก็ตัวละครลับโดยเฉพาะครับอย่างแจ่มคอนหนึ่งในเต็นท์นี้จะมีทางลับอยู่อ่ะแล้วก็มีนี้ออโต้รีโอ้โหออโต้รีเจนแค่ชื่อออโต้รีเจนก็ปาร์ตี้จะมีการฟื้นฟังชีวิตเรื่อยๆก็ต้องเอาดีครับนะเพิ่มจะเพิ่มสเต็งเอาเนียนเอาเปลี่ยนเอ็นเลดดีเฟนส์มันออโต้รีเจนแล้วก็หาตัวใหม่โอเคบอกมีทางลับอยู่เรื่อยอ่ะ
ชิบหายแล้วทางลับมันอยู่ตรงไหนบ้างวะเนี่ยไอ้ยะตกใจโว้ยกลุ่มตองใบสองวอเตอร์ฮอสตาบไม่ตายอะไปบล็อกถ้าโป่งพิษโอเคครับงั้นผมขอตัดพาร์ทในวันนี้ก่อนแล้วกันนะผมนะก็ต้องขออภัยทุกท่านอีกครั้งครับที่กว่าจะเห็นหน้าผมก็เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วนะก็ลืมเช็คสเปซโอ้ยลืมเช็คที่ว่างของในคอมครับว่ามันไม่พอกล้องที่อัดมาแต่แรก30กว่านาทีเลยนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดคือหายหมดเลยอ่ะทุกท่านเลยอดเห็นหน้าหล่อผมทุยโอเคผมก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมไปกับแคสเตอร์ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นฝูง